สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในทีมหมีกันค่ะทุกท่าในรูทีนนี้นะคะก็จะมาจาก Basic Bear Workout หมดเลยนะคะคือจะเป็นการฝึกการกลางลำตัวแล้วก็กระชับทั่วตัวนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะท่าแรกนะคะจะเป็น Bear Plank นะคะวางมือไปเลยนะคะเดี๋ยวพอนาฬิกาติ๊งปุ๊บเกรงท้องยกเข่าขึ้นเหนือแมตค้างไว้25วินาทีนะคะแล้วก็จะมีเวลาให้รีเซ็ต5วินาทีก่อนที่จะทำอีก1เซตนะคะพยายามกระจายน้ำหนักไปหน้าและหลังให้เท่าๆกันนะคะยกเข่าขึ้นเหนือแมตแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเข่า2ข้างเท่ากันก้มหน้ามองมือมองแมตไปได้เลยนะคะพักแป๊บนึงนะคะอีก1เซตเตรียมตัวแล้วขึ้นมาค่ะแบ่งท้องเอาไว้นะคะหัวไหล่กับข้อมือของเราอยู่ในแนวเดียวกันนะคะนิดเดียวนิดเดียว5วินาทีโอเคท่าต่อไปนะคะเพิ่มแฮนด์มาร์ชมานะคะขึ้นแบบแพลนเหมือนเดิมแต่ว่ามือนวดแมตมาค่ะใช้ฝ่ามือของเรานะคะนวดไปที่แมตลำตัวของเรานะคะยังอยู่ขนานแมตอยู่นะคะไม่พลิกไปมาเยี่ยมค่ะพักข้าววินาทีขออีก1เซตเตรียมตัวนวดแมตนะคะขึ้นมาแล้วนวดดีมากค่ะนวดไปตามจังหวะเพลงนะคะดีค่ะดีค่ะดีมากต่อไปนวดเท้านะคะฟีดมาร์ชปลายเท้านะคะยกขึ้นเหนือแมตนิดหนึ่งแล้ววางลงช้าๆขอแบบหนึบหนึบเหมือนแมตของเราเป็นดินเหนียวนะคะแล้วเราย่ำมันนวดมันไว้ดีค่ะมาพักข้าววินาทีคอยอีก1เซตนะคะซีดมาร์ชนะคะมาค่ะแม่หมีทั้งหลายมานวดแมตนวดแมตเตรียมตัวค่ะถอยมาปลายแมตนะคะเราจะเดินนะคะมือกับขาด้านตรงข้ามกันเดินไปหน้าแล้วถอยหลังดีค่ะแล้วถอยมาเยี่ยมมากขออีก1เซตตั้งหลักค่ะขึ้นมาแล้วเดินไปแบมอะระวังเข่ากระแทกแมตนะคะค้างไว้โผล่เตรียมค่ะขออีกหนึ่งเซตสุดท้ายเตรียมตัวไปค่ะOh, oh, oh.
สู้ๆมาแบมอ่ะ activity completed เก่งมากค่ะได้เวลายกกระชับหน้ากันแล้วนะคะทุกคนซึ่งเบก็มีเป็นฟลอริโอแบร์นะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปใช้ฟลอริโอแบร์ได้นะคะเราจะต้องล้างหน้าของเราให้สะอาดก่อนนะคะซึ่งเบก็จะใช้เป็นฟลอริโอลูน่า3นะคะสีนี้ลายนี้จะเป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะคะก็จะไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน่าจะจำได้จากคลิปที่แล้วที่เบเคยใช้กันนะคะเราไปล้างหน้ากันก่อนค่ะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้นวดกระชับหน้าของเราแล้วนะคะด้วยฟลอริโอแบร์ตัวนี้นั่นเองดูสิคะทุกคนหน้าตาน่ารักมากๆเหมือนหมีเลยนะคะมีหูด้วยตัวหูเงินตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่นวดสัมผัสใบหน้าของเรานะคะก็จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าระดับต่ำไมโครเคอร์เรนต์นะคะเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวของเรานะคะเป็นการกระตุ้นให้ได้ออกกำลังกายเบาๆให้ชั้นผิวของเราเนี่ยฟิตแล้วก็เฟิร์มนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ใช้งานครั้งแรกนะคะก็จะต้องมีการเชื่อมต่อแอปก่อนนะคะก็จะเป็นแอป Foreo for you อันนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีแบบทรีทเมนต์ต่างๆให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเปิดวิดีโอสาธิตแล้วก็ทำตามไปได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับเบเนี่ยคือใช้จนชินแล้วนะคะเบก็จะใช้เป็นโหมดแมนนวลนะคะอ๋อแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมีการลงเซรั่มบนหน้าของเราด้วยนะคะจะเป็นเซรั่มวอเตอร์เบสนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะคะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยทำงานโดยมีกระแสไฟฟ้าเป็นตัวนำนะคะการที่เราใช้เซรั่มที่ไม่มีส่วนผสมของออยล์เนี่ยก็จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเข้าลึกถึงชั้นใต้ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยเซรั่มที่เบใช้เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์เลยนะคะกับ Foreo Serum 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 ตัวนี้เลยนะคะเริ่มแรกๆนะคะเราก็อาจจะปรับเป็นระดับอ่อนๆก่อนนะคะเริ่มเบาๆก่อนแต่ว่าสำหรับเบก็คือใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเบก็จะไปที่ระดับ5เลยหลายคนเห็นว่าเป็นกระแสไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเราเอามาใช้เองที่บ้านได้หรอไม่อันตรายหรอก็จะบอกว่าไม่อันตรายเลยค่ะทุกคนคือเขาจะมีเป็นระบบแอนตี้ช็อคนะคะคือเป็นระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตนะคะเสียงสั่นๆที่เราได้ยินเนี่ยนะคะจะเป็นเทคโนโลยีการสั่นเฉพาะตัวที่ชื่อว่า T-Sonic Pulsation นั่นเองนะคะทุกคนก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็ช่วยให้เซรั่มที่เราทาไปเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะน้องฟลอริโอแบร์นะคะเขาเป็น Smart Swedish Design นะคะทุกคนคือออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ค่ะคือเขาก็จะโค้งรับตามใบหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบความโหนกของหน้าผากนะคะหรือว่าโหนกแก้มตรงนี้ก็คือเข้ารูปได้เลยนะคะโอเคค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยความหย่อนคล้อยบนใบหน้าของเราเบนแนะนำว่าควรใช้เลยนะคะแล้วก็ดีมากๆคือพกพาสะดวกใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะชาร์จ1ทีคือใช้ได้นานสุดๆเลยนะคะทุกคนเหมือนเป็นการยกเอาคลินิกเอามาไว้ที่บ้านเราสามารถทำได้เองไม่ว่าเมื่อไหร่เราก็สามารถทำได้นะคะดูแลร่างกายของเราแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าแล้วก็ลำคอด้วยนะคะส่วนใครที่ออกกำลังกายตามเบแล้วมาบอกกันหน่อยซิว่าท่าแบร์ของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างคะ